อีกคำถามหนึ่งนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะในเรื่องของการแก้บนนะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแก้บนด้วยไข่ต้มเราจะเห็นหลายๆที่ที่เวลาเขามีการแก้บนนะคะก็จะมีการเอาไข่ต้มไปโดยเฉพาะหลวงพ่อโสธรจริงๆนะทางหลวงพ่อโสธรเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเนื่องจากจังหวัดของเขาอ่ะมีพวกฟาร์มไก่ในไหนเยอะนะเพราะนั้นไข่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายขนมจีนน้ำยาไข่ต้มเป็นต้นนะคะแต่ที่มาที่ไปอะค่ะของการใช้ไข่ทำการแก้บนเนี่ยเกิดจากอะไรไข่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดมาเป็นตัวลูกเจี๊ยบได้อันนี้เราพูดตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะการที่ไข่เนี่ยสามารถเกิดเป็นลูกเจี๊ยบได้เนี่ยมันคือการก่อกำเนิดเราเวลาเราไปบนด้วยไข่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ทำให้สิ่งที่เราวาดหวังไว้เนี่ยขึ้นมาได้อย่างจริงๆก็เลยมีการบนด้วยไข่แต่สมัยโบราณเนี่ยครูบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นไข่ต้มเขาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดธรรมดาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มีการเกิดลูกเกิดหลานออกมาเป็นลูกเจี๊ยบสิ่งที่เขาบนไว้จะประสบความสำเร็จแต่พอมาระยะหลังเวลามาแก้บนมันอาจจะตกแตกบ้างไข่ร้าวบ้างนะคะไม่สมบูรณ์ก็เลยมีการประยุกต์จากไข่ธรรมดาเนี่ยเป็นไข่ต้มเพื่อที่ทำให้การขนส่งเนี่ยความระมัดระวังเนี่ยน้อยลงเพราะนั้นเวลาเราไปแก้บนก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความเชื่อต่อมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆท่านชอบไข่ก็มีการสร้างเรื่องราวขึ้นมานะคะว่าตอนพระเกจิท่านนี้อยู่อาจจะชอบฉันชอบไข่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการบนด้วยไข่ต้มนั่นเองจริงๆแล้วไข่เนี่ยมันมีความหมายของความเป็นสิริมงคลนะคะไม่ว่าจะทางประเทศจีนก็ดีหรือทางของคนไทยก็ดีอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าทำไมเวลาแก้บนจะต้องเป็นไข่ต้มด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าท่านใดมีในเรื่องของคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเสริมโชคในเรื่องของตัวเลขก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้อาจารย์ลักษณ์กับทางทีมงานก็จะเลือกคำถามมาตอบให้กับทุกๆท่านได้เข้าใจนะคะแล้วก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ